โครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี13ตอนนี้เรานัดสัปดาห์นี้เป็นการลงพื้นที่ถ่ายทำวีล็อกไทยแลนด์เปิดเมืองไทยให้โลกรู้ของน้องๆ2ทีมสุดท้ายแล้วครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับวันนี้ก็ขอให้คอมไม่กระตุกด้วยเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องส่งงานแล้วถ้าคอมค้างวันนี้อีกเราคงจะไม่ได้ส่งงานแล้วเราคงโดนปรับทีมอันไตเตอร์ไฟแนลอีดิท1มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวันนี้น้องๆทีมอันไตเตอร์ไฟแนลอีดิท1จะมานำเสนอการผลิตเมล็ดกาแฟที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับเพราะเมล็ดกาแฟของที่นี่ทำมาจากมูลควายหรือที่เรียกกันว่ากาแฟขี้ควายนั่นเองน้องๆจะมานำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบไหนก็ต้องคอยติดตามชมกันละครับบรรยากาศการทำงานก็ตอนแรกตอนลงพื้นที่ก็รู้สึกกดดันแล้วก็กลัวๆนิดหน่อยครับเพราะว่ามันหลายๆอย่างครับกลัวแบบจะไม่ได้ตามที่เราแบบคาดหวังเอาไว้นะครับผมแล้วก็ต้องมันมีเรื่องของคิวอะไรด้วยที่เรานัดอาจารย์ไว้แล้วก็พวกผม3คนก็อยู่คนละชั้นปีแล้วก็บางครั้งมีเรียนมีอะไรครับก็จะไม่ว่างกว่าจะหาวันที่ว่างตรงกันแล้วก็ตรงอาจารย์ที่เขาจะมาให้ข้อมูลเราอีกทีครับผมฝากติดตามผลงานของพวกเราทีม Untitled Final Edit 1ครับผมขอบคุณครับครับทีม The Storm มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาถึงขนส่งเชียงดาวค่ะท่ารถเชียงดาวท่ารถเชียงดาวเลยวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เราจะมาถ่ายวีล็อกเปิดเมืองไทยให้โลกรู้ค่ะคราวนี้ก็มาถึงคิวของน้องๆทีม The Storm 3 สาวจากภาคเหนือที่จะมานำเสนอการผลิตแก๊สชีวภาพของชาวบ้านที่ได้มาจากมูลสัตว์เพื่อนำมาใช้ภายในครัวเรือนในรูปแบบของวีล็อกน้องๆจะนำเสนอออกมาได้น่าสนใจขนาดไหนต้องติดตามเช่นกันครับสามารถผสมผสานแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีมากมากเลยก็ว่าได้นะคะยังไงก็พวกเราทีม The Storm นะคะก็ขอฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราด้วยก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เยอะๆสัปดาห์หน้าก็จะถึงเวลาที่น้องๆทั้ง20ทีมจะต้องนำผลงานที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อ Vlog Thailand เปิดเมืองไทยให้โลกรู้มานำเสนอสู่สายตาชาวโลกแล้วความสนุกสนานและเนื้อหาสาระจะเข้มข้นขนาดไหนอย่าพลาดติดตามชมกันครับเรียกเป็นการเรียกเราก็ได้จากชมวิวคนนกเต้นเป็นที่ที่สวยที่สุดในอำเภอกุมภาเรื่องจริงผ่านจอ